ปะวัฒนธรรมนามนบน้อมภาษากวีงามอารยะไทยประเพณีพร้อมเรียกแท้ของข้าเทพสิทธานีกวีวณิพกและการแสดงชุดที่21จากเจ้าภาพนะครับวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีนะครับในชุดสีมหาโพบูชาสร้างสรรค์ขึ้นจากตำนานมุขปาฐะกล่าวไว้ว่าในสมัยทวารวดีพระเจ้าทวานัมปยดิษฐ์เจ้าครองนครเมืองศรีมโหสถได้ส่งท่านทูตไปขอหน่อต้นโพจากพระศรีมหาโพซึ่งเป็นที่ประทับตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมืองพุทธคยาในประเทศอินเดียเพื่อนำหน่อต้นโพมาปลูกที่วัดต้นศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีโดยสันนิษฐานว่าต้นโพที่นำมาปลูกในประเทศไทยและเก่าแก่ที่สุดวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีได้แนวความคิดนมัสการสักการะต้นโพมาสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการโดยมีรูปแบบการแสดงแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันครับช่วงที่1บูชาสักการะแสดงถึงขบวนสักการะของข้าราชบริพารของพระเจ้าทวานัมปยดิษฐ์ที่นำเครื่องสักการะมาสักการะต้นโพและช่วงที่2เฉลิมฉลองรื่นเริงแสดงถึงการร่ายรำการปกป้องรักษาต้นศรีมหาโพให้เจริญงอกงามไปรับชมการแสดงกันครับ
Thank you.